ดีค่ะมาพบกับการอธิบายใบงานวิชาการงานอาชีพนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะค่ะสำหรับใบงานนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมว่าไหนเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะทีนี้ใบงานนี้เนี่ยก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยจำแนกว่าพืชที่กำหนดให้เนี่ยเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับนะคะโดยทำเครื่องหมายถูกนะคะถ้าสมมติถ้าอยู่ในไม้ดอกก็ติ๊กถูกที่ไม้ดอกนะคะถ้าอยู่ในไม้ประดับก็ติ๊กถูกที่ไม้ประดับนะคะอย่างเช่นกุหลาบเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับกุหลาบเป็นไม้ดอกก็ติ๊กถูกที่ไม้ดอกนะคะส่วนข้อ3กันบ้างโกศลเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับถ้าเป็นไม้ประดับนักเรียนก็ติ๊กถูกตรงไม้ประดับนะคะอย่างนี้นะใบงานนี้นะคะมีแค่นี้นะคะสำหรับการอธิบายใบงานวิชาการงานอาชีพนะคะก็ขอจบการอธิบายไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ